บทที่27อุปกาชีวกกับพระอนันตชินในขณะที่สุชาวดีกำลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งอุปกากำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลัดพรากจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันบุคคลบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกกันไปคนละอย่างเท่านั้นรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้านายพรานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดเมื่อคืนนี้ลูกจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังล่ะลูกคิดว่าสุชาวดีพูดเสียงอ่อยๆลูกเป็นสมบัติของพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดซะว่าแล้วแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไรพูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก็ก้มหน้านิ่งน้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อใกล้รุ่งนี้เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกรักในพรานพูดปลอบโยนลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้ใส่ระกำเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุขพ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปกะก็คงจะทำให้มีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงแก่เร็วถ้าเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปกาดีใจเหมือนได้เทพธิดาเมื่อนายพรานมาบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการจะให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสียอุปกาสละเพศนักพรตนุ่งห่มผ้าขาวอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปและติดตามนายพรานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบชื่นบานเขาได้กินอยู่กับสุชาวดีฉันสามีภรรยาบางคราวก็จะพาสุชาวดีน้อยไปชมพันไม้นานาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีสาวสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีชราด้วยความจริงใจเขาจะทำดีด้วยหรือฉอล่ออ่อนหวานก็เพียงเพื่อประสงค์บางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์ยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณว่าได้เป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไร้ทรัพย์อับยศและยังชราเข้าอีกจะซ้ำร้ายสักเพียงใดถ้ามันเป็นกรรมของโลกหรือของมนุษยชาติหรือฉะไหนจึงมักจะปิดเบือนหันเหจิตใจของชายชราให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่ยาววัยและไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้นอุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีสิเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งไร้ค่าและรำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่ชมพันไม้อยู่ในป่าดูดอกไม้นั่นสิมันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วสุชาวดีตอบสะบัดสะบัดแต่อุปกะพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีเลยมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีน่ะทั้งอ่อนด้วยแล้วก็หวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆพูดยืดยาวน่ารำคาญเสียจริงเขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเสียหน่อยก็มาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำอุปกะรู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานั้นนึกเอาแต่ความพอใจในตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความรู้สึกต่อประการใดผู้ชายแบบนี้มักจะได้ผลตอบแทนอย่างนี้เสมอแต่จะรักหรือไม่จ
จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมชื่นอยู่กับสุภัททะเด็กน้อยคราใดที่ระลึกถึงพ่อของเขาเธอก็หน้าเผือดใจแห้งลงทันทีความร่าเริงหายไปสุภัททะก็ช่างดีแท้หน้าตาเหมือนพ่อประดุจพิมพ์สองปีที่อยู่กันมาอุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากภรรยาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดสีดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเหตุกล่อมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระทมแต่เขาก็อดทนทนเพราะความรักลูกและภรรยาสุภัททะเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่รับที่นอนก็ไม่มีขาดสง่าและราศีเหมือนกาโกกากีที่ร่ำร้องเพราะหลงรักชราอาพาธขาดพลังกำลังก็ย่อนยานอีกธนสารสมบัติก็ไม่มีที่จะติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและพัวพันก็ไม่แลเห็นผู้ใดเจ้าลูกคนหาบเนื้อจะทำชะไหนเมื่อเติบโตเจ้าลูกคนหาบเนื้อเอ่ยนอนเสียเถิดคำเหตุกล่อมลูกตามนี้อุปกะได้ยินทุกวันวันละหลายๆครั้งคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือประดุจเทพเจ้าคำน้อยไม่เคยมีใครล่วงเกินมาบัดนี้หมดแล้วซึ่งเกียรติยศถูกเหยียดหยามกล่าวร้ายจากเด็กผู้มีวัยเสมอด้วยบุตรของตนเราเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติแม้จะทำงานสายตัวแทบขาดเพื่อลูกและภรรยาแต่เธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยไม่อุปกะคิดถึงเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเลยทีเดียวหรือในโลกนี้คิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสง่าราศีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกเขาบอกว่าเขาชื่ออนันตชินอุปกะปรารภกับตัวเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาคนอย่างนี้มักจะไม่ปฏิเสธคำขอร้องของผู้ที่ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิงประกอบด้วยบุรพูปนิสัยอันแก่กล้ามีบารมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือนในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกจากใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่วแน่ที่จะจากหมู่บ้านพรานเนื้อไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงครู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขายิ่งนักเขาชื่ออนันตชินในขณะนั้นแรงเร้าแห่งความรักลูกผุดขึ้นมาทำให้เขาต้องถอนใจความอะไรในลูกมีมากพอที่จะช่วยหน่วงเหนี่ยวเขาไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุปกะก็รู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่เคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งเร้าให้เขาคิดถึงพระอนันตชินอย่างแรงคือนั่นเองอุปกะก็ได้จัดแจงห่อของเท่าที่เป็นของตนและพอหาติดตัวไปได้เตรียมออกจากวังกหาระชนบทก่อนออกเดินทางเขาอดที่จะมามองดูลูกด้วยความอาลัยมิได้ปุตตะวิปโยคเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดาแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังกหาระคามตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพรตรูปงามผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดาในพรานมีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมา
แต่ความระอาต่อใจสุชาดาทำให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนตำบลใดผู้ที่เคยบำเพ็ญพรตมานานเป็นผู้สลดใจเร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สั่งสมมาในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเดินมาแล้วเป็นเวลานานเขาเดินฝ่าความมืดออกไปมีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพอรุ่งอรุณก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโด่งเขารู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานานอาหารก็ไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปค่ำไหนก็นอนที่นั่นเที่ยงวันวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทมกายมาแล้วเขาแวะเข้าพักณใต้ร่มพฤกษ์ใหญ่ใบหนาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายพอชุ่มชื่นเขาเอนตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลังเขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลา2 ปีที่อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เขาลำบากชอกช้ำสุดจะประมาณได้ลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ก็แจ่มแจ้งแก่เขาประดุจคบเพลิงสว่างโรจน์ขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้สินไว้มากคือศัตรูมีมารดาผู้ซึ่งมิได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีภรรยารูปงามคือศัตรูมิตรที่ปราศจากความรู้คือศัตรูความรู้ประดุจยาพิษเพราะมิได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเหมือนยาพิษเพราะไม่ย่อยพระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจภรรยาสาวก็เปรียบเหมือนยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อนสามีชราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของภรรยาสาวสามีเกศาหงอกความรักของหญิงสาวผู้ภรรยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุจยาขมหรือไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้างเมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝักใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัติความรักชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักเลิศของผัวเฒ่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารทรุดโทรมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกรื่นรมก็ยังไม่วายกระเสือกกระสนเหมือนสุนัขถึงฟันหักเหี้ยนหากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะทึงได้ถึงกระนั้นก็ยังขอให้ได้แต่เลียก็ยังดีไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาสไม่มีบุรุษจะชักชวนให้ไขว้เขวนารีบริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากเหตุที่สตรีจะทนเป็นพรหมจารีอยู่ได้มิใช่เป็นเพราะรู้สึกละอายมีจริยสมบัติเกลียดการหยาบยามหรือมีใจเกรงขามที่แท้เป็นเพราะไม่มีผู้ปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นสตรีบางคนทำเป็นหวงตัวอย่างหน้าหมั่นไส้
เหมือนใครจะกระทบกระแทกมิได้เลยแม้แต่น้อยแต่พออยู่ในที่ลับตาคนเธอกลับโถมเข้าหาผู้ชายเหมือนปลากระโดดลงน้ำบัดนี้ก็ตัดใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชินเขารอนแรมมาตามลำพังจนกระทั่งถึงเขตสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุการวันนั้นอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้อุปกะเข้าไปในขายพระญาณแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าเช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวันจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเชตวนารามทั้งหมดแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอคันตุกะมาถามหาบุคคลผู้มีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันธกุฎีตรัสเท่านี้แล้วทรงให้โอวาทภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันถารมีอธิว่าภิกษุทั้งหลายผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเครื่องเผาบาปเคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันถารการต้อนรับอคันตุกะผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้พระนิพพานตอนสายวันนั้นเองอุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอันร่มรื่นเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังจะสาธยายธรรมบ้างทำกิจอย่างอื่นเป็นต้นว่าจะนั่งเป็นกลุ่มๆสนทนาธรรมบ้างเขาเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งนมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งมีนามว่าอนันตชินเขาเป็นนักพรตที่สง่างามมีผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบมีแววแห่งความกรุณาฉายออกมาจากดวงตาทั้งสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างท่านนี้ท่านพอจะรู้จักซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามนี้อยู่บ้างหรือภิกษุกลุ่มนั้นมองตากันแล้วยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระศาสดาก็พระองค์ตรัสไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาอนันตชินให้พาไปเข้าเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกพระอนันตชินเป็นศาสดาของเราทั้งหลายพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉะไหนเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามาจะนำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วก็ลุกเดินนำอุปกะไปถึงพระคันธกุฎีพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้งหกสีดุจเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆอุปกะก้มลงกราบพระมงคลบาทของพระศาสดามีน้ำตานองหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือข้าพเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งแขวงเมืองพาราณสีเป็นเวลาหลายปีมาแล้วดูก่อนอุปกะพระศาสดาตรัสตอบเรารอคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่านพอได้ยินคำว่าอุปกะเท่านั้นปิติปราโมทย์ก็แผ่ซ่านไปทั่วสารพางของอุปกะชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนเองทุกคนจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าผู้อื่นจำชื่อของตนได้อย่างแม่นยำหลังจากพรากกันเป็นเวลานานอุปกะพระองค์ตรัสต่อไปหลังจากคราวนั้นและท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไร
พอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเพศนักบวชบัดนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไปอุปการได้เล่าความหลังทั้งมวลให้พระศาสดาทราบโดยละเอียดและทูลเพิ่มเติมว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินทางอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองคงจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้อนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพูดเท่านั้นแล้วก็ซบศีรษะลงแทบพระบาททมูลแห่งพระศาสดาพระจอมมุนีศรีสักยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าดูก่อนอุปกาการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอุปกาเอ่ยเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินี่แลรัดรึงมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นเขาจะพ้นจากโลกมิได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดรึงตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่อนอุปกาผู้ยังตัดอะไรในสตรีมิได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอะไรในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคลุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใดดูก่อนอุปกะเราจะขอสาธกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีมานพหนุ่มน้อยลามารดาไปเรียนศิลปะวิทยาณสำนักทิสาปาโมกเมืองตักศิราเมื่อเรียนจบแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านมารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดีเมื่อสนทนากันไปมารดาถามว่าลูกได้เรียนอาสาตมนแล้วหรือยังลูกชายตอบว่ายังไม่ได้เรียนมารดาจึงขอร้องให้ไปเรียนอาสาตมนเสียก่อนเขาจึงลามารดาไปหาอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนต์สำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขายังไม่ได้เรียนจากอาจารย์มารดาของเขาขอร้องให้มาเรียนอาสาตมนต์อาจารย์ได้ทราบดังนั้นก็ยินดียิ่งนักจึงกล่าวว่ามานพเวลานี้เรามาพักอยู่ในป่าไม่มีใครเลยนอกจากเราและมารดาผู้ชราของเราเธอจงปฏิบัติบำรุงมารดาของเราสักชั่วระยะหนึ่งแล้วเราจะบอกอาสาตมนให้แต่ในขณะที่ปฏิบัติมารดาของเราเช่นการอาบน้ำป้อนข้าวให้และนวดฟันให้จะจงชมเชยอวัยวะต่างๆแห่งมารดาของเราทุกครั้งไปเช่นว่ามือสวยเท้าสวยเป็นต้นมานพหนุ่มรับคำของอาจารย์ด้วยความปีติยินดีตั้งแต่วันนั้นมาเขาตั้งใจปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นการอาบน้ำให้ป้อนข้าวและนวดฟันเป็นต้นมือและแขนของคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกินวันหนึ่งเด็กหนุ่มเริ่มทำตามที่อาจารย์ตนสอนนางยิ้มอย่างร่าเริงทั้งที่ฟันของนางหักหมดแล้วและกล่าวว่ามือและแขนของฉันสวยจริงๆหรือพ่อนมฉันแก่แล้วนะคุณแม่แก่แล้วแต่มือและแขนยังสวยขนาดนี้เมื่อคุณแม่สาวๆคงจะสวยมิใช่น้อยเลยขาและเท้าของคุณแม่ก็สวย
ใบหน้างามซึ่งน่าดูเหลือเกินกระผมดูไม่เบื่อเลยเมื่อคุณแม่ยังสาวคงสวยหาคนเสมอเหมือนมิได้นางรู้สึกปิติยินดีอย่างล้นพ้นเป็นเวลานานแล้วที่นางไม่เคยได้ยินคำอ่อนหวานระรื่นหูชูกำลังใจอย่างนี้เลยอะไรเล่าจะเป็นที่พอใจสตรีมากเท่ากับได้ยินคำชมว่าเธอสวยไม่ว่าสตรีนั้นจะอยู่ในวัยใดมานพหนุ่มเวียนพูดชมเชยนางผู้เป็นมารดาของอาจารย์อยู่อย่างนี้ทุกวันบางคราวเขายังพูดเพิ่มเติมว่าถ้าเขาได้ภรรยาที่มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนางเขาก็จะมีความสุขหาน้อยไม่และทำทีเป็นมีความรู้สึกเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณจนกระทั่งนางรู้สึกว่าหนุ่มน้อยนี้คงมีจิตพิศวาสปฏิพัทธ์ในตัวนางเป็นที่ยิ่งวันหนึ่งจึงถามว่าพ่อหนุ่มเธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือมากเหลือเกินคุณแม่กระผมไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือตลอดไปคุณแม่การได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เป็นความสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งของกระผมถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่ต่อไปสัก100 ปีและกระผมปฏิบัติคุณแม่อยู่อย่างนี้ถึง100 ปีกระผมจะไม่มีวันเบื่อหน่ายเลยหญิงชราเข้าใจว่ามานพหนุ่มมีจิตปฏิพัทธ์ในตนให้รู้สึกกระสันยิ่งนักจึงกล่าวว่าก็จะเป็นไรไปล่ะเจ้าโนมเมื่อเธอปรารถนาอย่างนั้นก็คงจะเป็นได้เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรมย์กับเราเราก็ยินดีจะทำอย่างไรคุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์ผมต้องเคารพยำเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีกตราบใดที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กระผมจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้วมานพหนุ่มก็แกล้งเคล้าเคลียและเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อหนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆหรือข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่มานพตอบถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตลูกชายเธอฆ่าเขาเสียก็หมดเรื่องกระผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนศิลปศาสตร์ให้กระผมและก็ดีต่อกระผมเหลือเกินกระผมฆ่าท่านไม่ได้ดอกมานพยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉันหญิงชราพูดข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาเองหญิงชราพูดอย่างมั่นคงเอาไว้คิดการดีๆให้รอบคอบก่อนเถอะครับคุณแม่พูดแล้วชายหนุ่มก็ออกจากห้องของหญิงชราไปหาอาจารย์เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ทราบความจริงเขาเล่าเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นมาให้อาจารย์ทราบโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นการเรียนและเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ที่จะสอนเสร็จเรื่องอาสาตมนชายหนุ่มพูดอย่างไรหญิงชราแสดงอาการอย่างไรและโต้ตอบอย่างไรอาจารย์รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะตลอดมาเมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนทีแรกก็รู้สึกสลดใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้แห่งมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรมารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้แล้วถึงเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารดาก็จะต้องตายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงต้องการจะสอนให้ศิษย์รู้แน่ในวิชาอาสาตมนจึงบอกชายหนุ่มให้ไปตัดไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางไว้บนเตียงนอนของอาจารย์อ
เอาผ้าคลุมไว้แล้วเอาเชือกขึงจากห้องของมารดาทำเป็นราวมาสู่ห้องของตนทุกอย่างเรียบร้อยชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์นวดฟันปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวชมเชยความงามของหญิงชราด้วยประการต่างๆว่าอย่างไรพ่อหนุ่มหญิงชราพูดขึ้นเมื่อเธอไม่ฆ่าเราจะฆ่าเองคุณแม่จะฆ่าจริงๆหรือชายหนุ่มถามแซงคลอเคลียแสดงความรักในหญิงชราให้มากขึ้นด้วยความเคลิบเคลิ้มและหลงไหลหญิงชรายืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่าชายหนุ่มกล่าวว่าเขาได้เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วนี่ขวานเขากล่าวคุณแม่เดินไปตามเส้นเชือกที่ขึงไว้นี้ปลายเชือกไปสุดตรงที่ใดที่นั่นเป็นเตียงของอาจารย์เวลานี้อาจารย์นอนหลับแล้วพอสุดปลายเชือกเอี้ยวตัวมาทางขวานิดนึงจะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไปหญิงชราในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วเดินไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เฒ่ารับขวานจากชายหนุ่มแล้วก็งกงันเดินคลำเส้นเชือกไปใจของเธอเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะถูกความเสน่หาเร่งเร้าปรงใจฆ่าแม้แต่ลูกของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อมทุกประการเมื่อเดินคลำเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เอี้ยวตัวมาคลำดูบนเตียงมองเห็นรางเหมือนภาพคนนอนคลุมผ้าอยู่นางแน่ใจว่าเป็นลูกชายของตนจึงจ้วงคมขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังโพะนางรู้สึกตัวว่าถูกหลอกเสียแล้วตกใจอย่างยิ่งประจวบกับชรามากแล้วจึงถึงอายุไขนางจึงสิ้นใจตายอยู่ณที่นั้นเองอาจารย์และศิษย์หนุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งทั้งสองยืนเศร้าซึมอยู่ใกล้ๆร่างของหญิงชราอยู่เป็นเวลานานในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่ามานพเธอได้เรียนอาสาตมนจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มทรุดตัวลงกราบอาจารย์และกอดเท้าทั้งสองไว้พร่ำรำพันถึงเมตตากรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตนน้ำตาของเขาหยดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวายจนไม่อาจจะพรรณนาได้ว่าเป็นชั้นใดนี่เองอาสาตมนที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือล้นพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องอาสาตมนจบลงทรงเพิ่มเติมว่าดูก่อนอุปกะความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์โทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่หลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุปกะเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิหรือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวล
ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมอุปกะส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าคลายสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดใจออกเป็นเปราะๆได้บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่สามด้วยประการชนีบทที่28เมื่อสาละวะโนทยานขาวด้วยมหาวิโยคขอนำท่านมาสู่บริเวณสาละวะโนทยานกรุงกุสินารายอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองยายนั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระกายในท่าสีหะสายาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปกว้างออกไปประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆก็ปานกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอานนท์เอ่ยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้สั่งเธอไว้บัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษาว่าอาวุโสในวงเล็บคุณส่วนภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าพึงเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาคือท่านผ่อนพันตามควรแก่คารโวหารอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันนะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครๆหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงลงพรหมทันแก่พระฉันนะคือเธอปรารถนาจะทำจะพูดสิ่งใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำและพูดอยู่ตามอัธยาศัยสงไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่วิธีลงพรหมทันคือการลงทันที่หนักที่สุดแบบอริยะอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่กันอย่างผาสุกไม่กินแหนงแกรงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับกาลสมัยเสียบ้างก็ได้การเวลาล่วงไปสมัยเปลี่ยนไปจะเป็นความลำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะสมสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เมื่อพระอานนท์มิได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลย
แม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องตื่นใจครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแล้วแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาปราศจากเมฆหมอกรัศมีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธตามลำดับแล้วถอยกลับมาจากสัญญาเวทยิตนิโรธจนถึงปฐมฌานและเข้าปฐมฌานไปจนถึงจตุตฌานอีกเมื่อออกจากจตุตฌานยังไม่ได้ทันได้สู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา 45 พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตรำอย่างยิ่งยวดทรงเสวยเพียงวันละมื้อเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกพระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพพานไปก่อนแล้วนิครนัตบุตรหรือศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถบินทิกะคฤหบดีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันไปสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับแม้พระองค์จะต้องนิพพานไปแต่ศาสนายังอยู่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีปสองโลกต่อไปจำนวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนธรรมของพระองค์ได้เพิ่มพูนสูงเหมือนน้ำที่บ่าสูงขึ้นโดยไม่มีเวลาลดรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาได้หยั่งลงแล้วอย่างแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาตินึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังก์ครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพปรึกเป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึง10วันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้จะรับคำแนะนำของพระองค์สัก5คน
ต่อมาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิศานุทิศเพียงเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์เพราะคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อ45ปีมาแล้วทรงมีเพียงยากามัดหนึ่งที่นายโสธิยะนำมาถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายแด่พระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกัมพวันมหาวันบุพารามนิโคทารามโคสิตารามเศรษฐีคหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับภัตตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายต้นโพพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธะนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยสยสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเสนิกะไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทและอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดียวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคล่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรที่มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคทาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนใครเล่าจะต่อกรกับพระยามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พระยามัจจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้น
ก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาแต่ก็พญามัจจุราชนี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่ควรแม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสครานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งของมนุษย์ทุกวัยในพื้นพิภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟันลงใช้บ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเร้ากามคุณก็กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะไม่อาจจะนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำเป็นสัมภาระหรือเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มิได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูนอนข้าวชอนชัยให้ปลุกพรุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ในโลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉะนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งเปล่าถ้ามัวแต่มาในร่างที่ไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐปูถนนได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกันกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐละทิ้งวิบากขันธ์อันทรมานเข้าสู่สิวโมกมหาปรินิพพานนั้นเหตุอันอัศจรรย์บันดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปัตตภีดลซึ่งสามารถรองรับนานาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสิเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกัมปนาทการหวั่นไหวอีกทั้งห้วงมหานพก็กำเริบตีฟองขนองคลื่นครั่นนฤนาถสนั่นทั่วทั้งสาครหมู่มัจฉาปานกชาติมังกรผุดดำกระทำสับให้นาลึกโคตรประดุดเสียงปริเวทนาการแซ่ซ้องโสกาดูลกำสดท้องฟ้านภากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงครืนครั่นสนั่นทั่วเวหาดเหมือนแสดงอาการคล่ำครวญถึงองค์พระโลกนาถผู้จากไปมองลงมายังพื้นปัตตภีณสารวโนทยานมณฑลซึ่งคลาคร่ำไปด้วยศาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัฒน์อัมไพพันธ์และถวยนาคอนผู้มีความอาลัยในพระศาสดาพอเสียงก้องกังวานระคนเศร้าของพระอานนท์พุทธอนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วเท่านั้นเสียงร่ำไห้ก็ระงมขึ้นพร้อมกันประดุดเสียงจักจั่นและเรไรกรีดร้องยามย่ำสนธยาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยให้ประดุดบิดาแห่งตนสิ้นชีพลงพร้อมๆกันณบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราวเสียงร่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุสินารานครฝ่ายภิกษุผู้เป็นขีณาสพ
สิ้นอาสวะแล้วก็ปรงธรรมสังเวชพร้อมด้วยปลอบผู้ที่กำลังร้องไห้คล่ำครวญด้วยธรรมกถาให้เห็นความเป็นไปตามธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนทนไม่ได้ต้องแตกไปดับไปสลายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ต้นปัจฉิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณพระอนุรุทธะและพระอนนท์ได้สดับเปลี่ยนการแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยไตรลักษณาการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีจากนิคมสู่นิคมและจากชนบทสู่ชนบททั่วชมพูทวีปภารตะวักทั้งหมดสั่นสะเทือนวิปโยคดุจบุรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวัลย์เกี่ยวพันรุกขสาขายังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลรุกขชาติก็ปานกันไอแห่งความเศร้าสลดแผ่กระเซ็นสาดกระจายไปทั่วขันธสีมาอนาจักประหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมธนีชมพูทวีปทั้งหมดครึ้มไปด้วยเมฆคือความโศกและชุ่มโชกด้วยละอองฝนคือปริเวทนาการต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการชนีกำหนดเก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลา6ราตรีในวันที่7ก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงณมกุฏพันธนเจดีย์ในระหว่าง6ที่วาราตรีนั้นมหาชนจากทิศานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระบริเวณอุทยานสารวันปานประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งเพราะชาวชมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วนพระพุทธอนุชาอานนท์ต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกก็อดที่จะกรำสดตามมิได้เพราะความอาลัยในพระศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดจะประมาณเมื่อถึงวันที่7พุทธสรีระก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ด้านบุรพากุสินารานครเตรียมถวายพระเพลิงพอดีมีข่าวมาว่าพระมหากัสสปะซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมากกำลังเดินทางมาจากเมืองปาวาจวนจะถึงอยู่แล้วคณะมัลลกษัตริย์และพระอนนท์จึงให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อนรอจนกระทั่งพระมหากัสสปะมาถึงพิธีจึงได้เริ่มขึ้นโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานผ้า498ผืนห่อพุทธสรีระนั้นถูกไฟไหม้หมดเหลืออยู่เพียง2ชั้นไฟไม่ไหม้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างสมบูรณ์มีให้กระจัดกระจายผ้า2ชั้นในที่สุดที่ใช้ห่อพระพุทธสรีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอัคคิโวธนทุสสะตามตัวอักษรแปลว่าซักด้วยไฟผ้าชนิดนี้ทำด้วยใยหินไฟไม่ไหม้เมื่อใช้ไปนานๆต้องการจะซักก็โยนลงเข้ากองไฟผ้าก็จะสะอาดดังเดิมอีกครั้งหนึ่งที่เสียงปริเวทนาการดังระงมไปทั่วปริมณฑลแห่งมกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระอสิชนทาราหลั่งไหลชุ่มโชกทุกใบหน้าเขาเหล่านั้นเป็นประดุจฝูงวิหกนกกาที่เคยจับโพธิพฤกษ์หรือมหานิโครธอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาครึ้มสะพรั่งด้วยพราผลอันเอมโอดเมื่อโพหรือไซนั้นล้มลงยังความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้ว
เมื่อต้นไม้ถูกเผาให้มอดไหม้เมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาไหม้มอดไม่อาจจะเห็นได้อีกต่อไปนกเหล่านั้นก็เศร้าโศกสักปานใดใครเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเองโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคร่ำครวญพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจห้วงมหานพมีน้ำพระทัยใสบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุจมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปรายธรรมรัตน์ประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพาหนะประจำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรพระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุจนกในเวหาไร้โพหรือไซที่จักจับเกาะประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ล่องลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเวสุดจะประมาณจะหาใครเล่าเสมอเหมือนพระองค์แม้พระอานนท์พุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เหมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว้าเวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการพลัดพรากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้เมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันและกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุจกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น